สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอจูนนะครับแต่คนที่พูดอยู่ไม่ใช่จูนนะครับผมคาสึเจ้าเดินนะฮะจากเกม Assassin's Creed Odyssey คลิปที่แล้วนะฮะและนี่คือรายการคาสึผู้ที่สายตาสั้น75เอียง100และไม่ยอมลงช่องตัวเองเพราะขี้เกียจตัวเป็นคนจนทำให้ต้องมาอยู่ในช่องไอจูนวันนี้เราไปอยู่กับเกม Devil May Cry นะครับก็เกมนี้เพิ่งเปิดให้เล่นในสตรีมเมื่อวานนี้นะครับก็ชาวสตรีมได้เล่นกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็เล่นจบแล้วด้วยเล่นจบไปในเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็คืองานมหาลัยมันเยอะผมก็เลยรีบๆเล่นเนื้อเรื่องให้จบนะฮะแล้วก็พวกเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยตามเก็บเอานะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องก็เล่นจบไปแล้วนะฮะแต่ก็คือตามหน้าที่ผมต้องทำคลิปลงนะฮะก็ผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะว่าตัวละครหลัก3ตัวในเกมมีเนโรวีดันเต้นะฮะพวกเขา3คนเกมเพลย์เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ชนะรับชมกันได้เลยฮะก็เริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับเนโรนะฮะเป็นตัวละครหลักจากภาคที่แล้วนะฮะภาคที่ภาคอะไรวะภาค4นะฮะก็อาวุธจะยังเป็นคงคล้ายๆกับภาคที่แล้วนะฮะโดยปืนคู่ใจปืนลูกโม่ของเขาก็ยังอยู่นะครับกับดาบเลดควีนก็ยังอยู่นะครับแต่เพิ่มเติมคือแขนกลคนแปรท่านะฮะจากภาคนี้นะฮะที่ปริศนาก็คือทำไมเนโรถึงโดนตัดแขนไปนะฮะก็สามารถติดตามกันได้ในด้านเรื่องนะฮะแต่เราจะมาเล่นให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงสำหรับตัวเนโรส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเล่นผมไม่ชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมด3ตัวนะฮะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้แย่นะแต่คือตัวอื่นมันเล่นมันกว่านะฮะด้วยความที่แขนกลมันค่อนข้างจะต้องเก็บเอาตามด่านนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถสับเปลี่ยนได้เหมือนอาวุธของตัวอื่นนะฮะก็เลยทำให้จุดนี้ก็เป็นข้อเสียหนึ่งอย่างของสำหรับตัวละครเนโรนะฮะแต่ว่าด้านอื่นๆนี่คือตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่มันก็มีความมันสำหรับการคอมโบนะฮะจะใช้ดาบอันดาบเลดควีนเป็นหลักนะครับบวกกับแขนกลนะฮะที่มีคุณสมบัติไม่ต่างไม่เหมือนกันนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอันสำหรับตัวละครที่ผมประตูที่ผมสู้อยู่ด้วยนี่เป็นหนึ่งในตัวละครผมเกลียดที่สุดในเกมเลยคือมันจะมีกรรไกรอันใหญ่นะฮะคอยดักอาวุธเรานะฮะเป็นเหมือนทำหน้าที่เหมือนกรอบนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากสำหรับแขนที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นแขนสีเขียวนะฮะก็เป็นแขนเอาไว้พุ่งฮะก็สามารถใช้ต่อคอมโบได้อย่างมันเลยนะฮะเป็นแขนที่ผมชอบที่สุดในบรรดาแขนทั้งหมดเลยนะฮะก็แต่ละแขนถ้าเกิดเรากดใช้พลังสูงสุดของมันนะฮะจะมีเหมือนกับอันติของแต่ละแขนนะฮะสำหรับอันนี้จะเป็นเลเซอร์ย ที่ผมก็ทำการบึ้มแขนอันก่อนไปนะฮะเป็นกลับมาสู่แขนเขียวเอาไว้วาร์ปเหมือนเดิมแล้วฮะนะครับก็สำหรับตัวละครต่อไปนะครับจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าวีนะฮะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในภาคนี้นะฮะไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนที่ไหนนะฮะก็ลักษณะภายนอกเขาจะดูเป็นคนอ่อนแอนิดนึงนะครับโดยคืออาวุธเขาจะเป็นการซับมอนปีศาจช่วยจะมีปีศาจทั้งหมด3ตัวนะฮะมีเสือดำน้องเสือดำแล้วก็น้องอีกับตัวอะไรก็เหยี่ยวนะฮะเหยี่ยวสีฟ้าแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเหมือนโกเลมนะฮะโกเลมดินซึ่งมันจะเป็นเหมือนอันติของตัวละครตัวนี้นะฮะผมบอกเลยฮะตัวนี้ตอนแรกดูในเทรลเลอร์เหมือนจะไม่ค่อยน่าเล่นแต่พอมาเล่นจริงแล้วผมกลับชอบยิ่งกว่าเนโรสิตรงนั้นก็จะเป็นตัวเราเองในเมื่อกี้นะฮะที่เรามาเล่นSasuke.
ก็เห็นที่เห็นผมขยับขยับอยู่นี่นะฮะจอยผมคือบังคับตัวน้องๆคนอื่นอยู่นะฮะก็เหมือนจะไม่ทำอะไรนะฮะแต่คือความจริงนี่คือทำอยู่นะฮะก็เราสามารถเรียกหยิบหนังสือออกมาอ่านได้นะครับเพื่อทำการเพิ่มเกียรติในการเรียกน้องกุเลมออกมาแล้วพอเมื่อเกียรติเราเต็มที่เราก็จะเรียกน้องกุเลมสิ่งที่ตัว V ต้องทำก็คือการลัดพวกน้องๆปีศาจนะฮะเมื่อตัวปีศาจที่เราสู้ด้วยมีออร่าสีขาวๆออกมานะฮะเราก็ทำการกดโอในการลัดช็อตส่วนการสู้กับปีศาจให้เป็นหน้าที่ของน้องเสือดำกับน้องเหี่ยวเนี่ยตัววีมันก็มีแค่นี้ฮะแต่แม่งโคตรหนุกเลยครับผมจะบอกให้บอกเลยฮะตัวนี้เป็นตัวที่โดนดาเมจน้อยมากนะครับเวลานะฮะก็สำหรับการเรียกโกเลมนะฮะเราจะทำการกดเรียกมาด้วยเกจสีม่วงที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายบนนะกดเรียกปุ๊บแล้วผมจะกลายเป็นสีขาวครับอย่างเขาอุ้มนะฮะแล้วที่เหลือเราทำไงฮะเราก็ยืนนิ่งๆครับให้น้องโกเลมมาจัดการไปนะบอกเลยนะก็คือไร้เทียมทานมากครับไม่ต้องทำต้นตรงต้นตึกอะไรเลยนะฮะในการเรียกโกเลมหมอจะใช้ตอนบอสมานะซาชิโกะชิเนะคิริยะสำหรับตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือดันเต้นะครับกับเอกลักษณ์เหมือนภาคก่อนๆเลยครับคืออาวุธที่พกมาก็อย่างเยอะนะครับเหมือนคนมาทั้งหมู่บ้านนะให้ทุกคนรวมอาวุธไปที่พี่แกพี่แกก็ใช้ทุกอย่างนะฮะซึ่งบอกเลยว่าสุดๆจริงนะฮะตัวละครตัวนี้ เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันสุดนี่พูดไปกี่รอบแล้ววะก็มันยังไงเดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันเลยนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะด้วยความที่พี่แกเป็นพระเอกจากภาคก่อนๆนะฮะทีมงานก็อาจจะอวยนิดนึงนะฮะในความเทพมันตรงนี้เนี่ยแหละฮะตรงคอมโพแม่งกวนตีมากมอไซค์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงพอสมควรนะฮะในมอไซค์ที่ดันเต้ได้มาใหม
และสุดท้ายนี้นะครับผมขอลาไปด้วยคอมโบที่ตัวบอทในเกมมันสร้างมาให้ดูถึงคอมโบที่โหดสัตว์นะฮะที่บอทมันสร้างมาให้นะเราจะไปดูว่าความสามารถสูงสุดในตัวละครแต่ละตัวนั้นสามารถพิ้วไหวได้แค่ไหน